ท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้เป็นการชกชิงแชมป์ในรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทของเวทีลุมพินีนะครับมาดูนักมวยทางด้านมุมแดงวันนี้กุหลาบดำสจเปียกอุทัยนักชกมุมน้ำเงินนะครับลูกหลานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยไฟนี้ซ้อมที่ค่ายมวยเดชรัตน์นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการบุญพาปรากฏผลครับแล้วก็รางวัลยังเหมือนเดิมนะครับแตกน้ำน็อกรับจาก Toyota K Motor ทั้งหมด 100,000 บาทนะครับดูเดือดอีกคนละ 100,000 บาทรับประกันส้มนี้จนถึง8ปีนะครับแล้วก็รับประกันรถผูกถึง10ปีจาก Toyota K Motor นะครับแล้วก็จบจากคู่นี้นะครับมารอดูนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล Toyota Fortuner นะครับมูลค่า 100,000 ขอไปครับ 1,419,000 บาทแล้วก็เหรียญทองคำ Revo อีก30เหรียญมูลค่ากว่า 300,000 บาทครับนี่นะครับชมมวยคู่นี้เลยครับเดินทางมาถึงคู่ที่พี่น้องแฟนมวยรอคอยอีกคู่หนึ่งครับระหว่างกุหลาบดำสจเปี๊ยกอุทัยกับเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยครับกลับมาที่สนามมวยลุมพินีครับท่านผู้ชมครับนี่คือมุมน้ำเงินครับเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยครับลูกหลานจากอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอายุ22ปีครับสูง174เซนติเมตรผลงาน3ครั้งสุดท้ายของเฟอร์รารี่แพ้คะแนนตะวันฉายพิเกษไทยมวยไทยยิมแพ้คะแนนสิทธิศักดิ์เชงซิมยิมล่าสุดชนะคะแนนอินทรีทองปอพินภัทรที่อตก3นนทบุรีมาครับตัดไปทางมุมแดงครับกุหลาบดำสจเปียกอุทัยครับสมบูรณ์มีสิทธิ์ดีครับเจ้าเขียววัย21ปีลูกศิษย์ของสจเปียกอุทัยประภาวิทย์บุตรดีนะครับมีเทรนเนอร์อย่างสมพรสจเปียกอุทัยเป็นผู้ฝึกสอนครับ80ครั้งชนะ60เสมอ3แพ้17หน้าจอคุณผู้ชมครับซ้ายมือครับมาถอดมงคลให้กับกุหลาบดำครับก็คือคุณยงยุทธบุตรสวัสดีครับพี่ชายของสจเปียกประภาวิทย์บุตรสวัสดีขวามือครับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะครับมาถอดมงคลให้กับเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยนี่เป็นไฟท์ที่2นะครับที่เฟอร์รารี่มาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัตน์ไฟแรกเอาชนะอินทรีทองไปแล้วไฟนี้เจอกับกุหลาบดำผ่านไม่ผ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะครับอดีตนักชกสมัครเล่นทีมชาติไทยแล้วก็เป็นครูพละศึกษาจากรั้วมสวประสานมิตรด้วยครับแม่คู่นี้นะครับแฟนบันมวยก็รอเลยรอลุ้นกันตลอดว่ามันน็อกหรือไม่น็อกนับหรือไม่นับรางวัลรออยู่แล้วนะครับจาก Toyota K Motor นี่รับไปเลย 20,000 นะครับเด้งเดียว3เด้งนี่รับไปแสนหนึ่งเอาน็อกหรือไม่น็อกนี่จาก Toyota K Motor ยกที่1นะครับจับตาดูนะครับแฟนมวยครับกุหลาบดำสจเปียกอุทัยครับยอดมวยคนล่าสุดครับแต่ว่า4ไฟหลังนี่แพ้รวดนะครับแพ้ตะวันฉาย3ไฟแล้วก็ล่าสุดโดนทางด้านของ1ลาเล็ก7เมืองนนเตะปากรับยกที่4ครับวันนี้จะแจ้งเกิดได้ไม่ได้เฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยนะครับจะเป็นผู้ให้คำตอบลูกศิษย์ของสจเปียกอุทัยนะครับคงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง5นะครับขณะนี้ในเวทีหลังมุมแดงนั้นสมรักคำสิงครับเข้ามาติวเข้มมาเติมเต็มให้กับน้องครับขณะที่มุมน้ำเงินนั้นเฟอร์รารี่อยู่กับอาจารย์สุรัตน์สิงห์หล่อครับเด็กจากอำเภอคีรีรัตน์จังหวัดสุราษฎร์ธานีวัย22ปีคุณสมิงครับอ้าวคำถามน็อกหรือไม่น็อกนับหรือไม่นับมาลุ้นกันต่อนะครับซ้ายกุหลาบดำนี่มุมแดงนะครับน้ำเงินดาวโรจน์ดวงใหม่เฟอร์รารี่นะครับจักรยานมวยไทยเอาล่ะครับถีบขวาไปครับกระแทกหมัดขวาซ้ายทั้งแถบนะครับทางด้านของกุหลาบดำครับเตะหนักต่อยแรงครับในช่วงที่แรงๆขึ้นมานี่ก็แพ้ไม่เป็นครับแต่ว่า4ไฟหลังนี่แม่แพ้รวดครับวันนี้เกิดได้ไม่ได้เจอกับเฟอร์รารี่ที่กำลังแรงขึ้นมานะครับเฟอร์รารี่เสือ2ตัวอยู่ทับเดียวกันไม่ได้ครับเสือแรกเสือสุรินทร์นะครับเสือที่2เสือสุราษฎร์ธานีอายุอานามก็ไม่ห่างครับแดง21น้ำเงิน22วันนี้มีเข็มขัดรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทของเวทีลุมพินีด้วยนะครับเดิมพันบุญพาปรากฏผลครับวพพละศึกษามสวด้วยนะครับรายนี้
บนพึมพำออกอาวุธหน่อยใจเย็นๆครับซ้ายกับขวาครับอ่านทิศอ่านทางหน่อยคุณสมิงขาวมันต้องอ่านดีไม่อ่านได้ไงอ่ะรู้กันอยู่แล้วว่าซ้ายหนักเหลือเกินกุหลาบดำนะครับครับเฟอร์รี่นี่ลอยหน้าลอยตาเป็นตัดนั่นไปยุ่งไม่ได้นะบังเผลอโดนต่อยร่วงได้เลยอ่ะเอาฉะนั้นการไม่ตกนะครับกุหลาบแหมโดนนะครับแต่ว่าเบาครับโชคดีของเฟอร์รี่ครับโอ้โหนี่ขวานี่วืดมาแล้วนะครับไปก้มหลบแต่ว่ากุหลาบดำไม่เตะสูงนะครับเตะต่ำก็ยังนิ่งอยู่ครับซ้ายสุรินทร์ซ้ายเมืองช้างซ้ายพลังช้างนี่ระดับเศรษฐีทั้งนั้นนะครับอยู่กับสจ.เปียกนี่รับเนื้อๆนะครับอ้าวดึงเกลือไปเหมือนกันคืนซ้ายอีกแล้วดูให้ดีครับแฟนๆดูสดๆมันกว่าดูภาพช้านะครับแต่ว่าภาพช้ามันสะใจกว่าครับเดี๋ยวดูครับมีนับมีน็อกหรือเปล่าคุณสมิงขาวมาดูแม่เวลานี้ทีมงานทุกรถเนี่ยนึกถึงสจ.เปียกนะถ้าสจ.เปียกมาเนี่ยโอ้โหสนุกสนุกสนุกแต่สจ.เปียกมา4ไฟหลังนี่ไม่สนุกไปด้วยไงสจ.เปียกไม่สนุกไงบอลลูกศิษย์นี่แพ้เอาพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับยกแรกผ่านไปนะครับข่าวดีนะครับสำหรับผู้ใช้รถ Toyota CHR ใหม่นะครับมากกว่าทุกอย่างที่เคยเชื่อเป็นเจ้าของ CHR ผ่อนเริ่มต้นเพียง 8,500 บาทต่อเดือนนะครับทดลองใช้ CHR ฟรี7วันด้วยกันอย่าลืมนะครับคิดถึง Toyota คิดถึง K Motor โทรศัพท์02-662-6555อ่ะสายหลุดเมื่อสักครู่โดนขวาหลุดเมื่อสักครู่ครับโดนซ้ายเต็มๆชายโครงของทางด้านเฟอร์รารี่ครับสุราษฎร์กับสุรินทร์ครับคุณสมิงขาววันนี้ Toyota K Motor ยังไม่ได้แจกเลยคุณวิเชียนบอกว่าอยากจะแจกมากๆเลยรับประกันเครื่องยนต์8ปีนะรถผูนี่รับประกันทั้ง10ปีจาก K Motor นะครับอ้าวแตกน้ำน็อกทำให้ได้เด้งละ 20,000 นะวันนี้ทำ3เด้งได้นี่โอ้โหรับเรียกเลยแสนนึงอ้าวไม่แจกนักมวยก็มาแจกผู้บรรยายก็ได้ครับถ้าเหลือเยอะไม่เป็นไรครับคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์จาก K Motor พี่ตะป๋องว่าไงก็ชอบสิครับเดินเข้าไปหานะครับทางด้านของกุหลาบดำครับนี่เป็นเท่าแก่ฟาร์มวัวฟาร์มไก่ที่สุรินทร์นะครับเงินจากหยดเหงื่อหยาดเลือดนี่วัวนี่มีไม่ต่ำกว่า30ตัวนะครับเป็นวัวพันนะครับทางด้านของกุหลาบดำครับส่วนไก่นี่โอ้โหมีเป็นร้อยครับนะครับเก็บสะสมไว้นะครับหยาดเหงื่อแรงกายแลกมาด้วยความเจ็บปวดนี่ครับชีวิตนักมวยใครบอกว่าง่ายลองดูครับสู้กับน้ำหนักตัวสู้กับผู้ต่อสู้แลกกับความเจ็บปวดเดี๋ยวดูครับจะน็อกไม่น็อกถ้าไม่น็อกเกิดอะไรขึ้นคุณสมิงขาวอ้าวมาดูกันผู้ชายสับชกอ้าวติดไปกุหลาบดำติดไปเฟอร์รี่ยาวกว่าเอ้าอาจารย์สุรัตน์นี่มาอยู่ที่มุมมาเก็บเนื้อเก็บตัวนี่เดชรัตน์ใครๆก็บอกว่าซ้อมไม่ต้องห่วงแต่ว่าน้ำหนักหมัดของกำปั้นของกุหลาบดำนี่ไว้ใจไม่ได้นะครับต่อยนี่นับน็อกตลอดเอ้ากำปั้นกุหลาบดำนี่ไม่รู้จักอาจารย์สุรัตน์เลยทีครับเพราะฉะนั้นนี่เฟอร์รารี่อย่าเอาคางไปรับแล้วกันเอาจอดยางไปก่อนครับกุหลาบดำครับแหมขวากับซ้ายครับออกก่อนนั้นได้เปรียบนะครับถ้าเกิดออกโดนนะครับถ้าเกิดออกไม่โดนก็เหมือนเฟอร์รารี่ที่เตะมืดนะครับโดนซะเองต้องแม่นนะครับซ้ายกับขวาอย่าหลุดอย่าหลวมกุหลาบดำชี้เล่นไอ้เขียวยังไม่ชัดครับกำปั้นของเจ้าเขียวครับ21ปีจากเมืองช้างสุรินทร์ทางด้านของเฟอร์รารี่เป็น22ครับสุราษฎร์ร้อยเกาะน้องใหญ่ไข่แดงแรงธรรมะสาดไม่สาดขวาสาดไม่สาดทีไปก่อนคุณตุ้มขาวเอาติดมาไล่ต้นเอาเหยียดติดตลอดเอาเดี๋ยวนี้ขาดไม่ตกนะครับขาดตกไม่เอาทีไปทีนึงชกชกด้วยความระมัดระวังเลยนะครับไม่ประมาทเลยนะครับเฟอร์รารี่ครับเนี่ยครับยกซ้ายไว้บังเดินเข้าหานะครับกุหลาบดำครับพยายามหาช่องเจาะเฟอร์รารี่เกียร์ล่างสายตานี่จ้องไม่กระพริบนะครับการขวานี่ไม่ตกครับตีเข้าไปแล้วนะครับค่อยๆซึมไปเรื่อยน้องชวนพี่ทะเลาะขยับ21 22หาโอ้ยลื่นเฉยๆครับไม่ได้โดนอาวุธครับเอาล่ะครับนิ่งเหลือเกินครับเฟอร์รารี่วันนี้เดี๋ยวดูครับเฟอร์รารี่ราคาจะแพงหรือเปล่าคุณสมิงขาวอ้าวปลายยกดูเข้ามาอีกนิดนึงตั้งรับไว้เฟอร์รารี่เอ้าแม่ทำท่าจะต่อยจะต่อยยังไม่ต่อยยังไม่จมลูกเอามุมกลางแล้วนะครับมุมกลางแล้วปลายยกนิดนึงหมดยกที่สองกลับมาติดตามกันต่อนะครับ
ริเวอร์มวยไทยบายโตโยต้าครั้งที่9โดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรสำหรับ New Vios Super Spec นะครับครบเต็มคันคุ้มเกินใครผ่อนสบายเริ่มต้นที่ 6,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1จากโตโยต้าแคร์ครับลูกค้าเก่าโตโยต้ารับข้อเสนอส่วนลดดอกเบี้ย 0.4% พร้อมขยายเวลารับประกันคุณภาพรถ5ปีสนใจติดต่อ K Motor นะครับ02-662-6555วันนี้ถึง7เมษายนนี้เท่านั้นครับลุ้นกันต่อครับบีบหัวใจนะครับคู่นี้มีเข็มขัดรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทของสนามมวยลุมพินีเป็นเดิมพันครับกุหลาบดำสจ.เปียกอุทัยลูกศิษย์ของสจ.เปียกนะครับลุ้นอยู่หน้าจอช่อง5แน่นอนครับขณะนี้เฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยมาพิจารณาอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อหลังมุมแดงชายสุโขทัยสมรักคำสิงครับเข้าไปเชียร์นะครับเชียร์กุหลาบดำยก3คุณสมิงครับไม่สู้ไม่ได้และไม่สู้ไม่ได้นะครับต้องสู้สู้ขาเอาโต้ขวามาขาไปมาอู้ฟันมาแล้วฟันมาแล้วไม่นี่ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเฟอร์รารี่เฟอร์รารี่นี่ชอบวงในอยู่แล้วแล้วครับพยายามสู้ในเกมของตัวเองครับเฟอร์รารี่ถ้าเกิดประชิดติดตัวแบบนี้เฟอร์รารี่บอกว่าชอบมากถึงมากที่สุดกุหลาบดำเดินครับโอ้เจอขวาของเฟอร์รารี่มาก่อนนะครับแม่อ้าวเตะพับในเจอแข้งขวาของเฟอร์รารี่ต้องกล้าเตะต้องกล้าต่อยนะครับกุหลาบดำน้องที่เล่นไทกว่านิดนึงครับครับเกาะในเห็นชัดเจนครับรูปร่างความใหญ่ของเฟอร์รารี่พยมด้วยเข่าแล้วของขวาจากสุราษฎร์มาแล้วคุณสมิงขาวโอ้ยมาเอาทำให้ได้นะครับแตกนับนกรับไปรับไปรับประกันเนี่ยสมยนต์ถึง8ปีนี่การันตี10ปีจากเคมอเตอร์เอาแทงมาแทงมาเฟอร์รารี่เอาขวาไปหมัดมาหมัดไปหมัดไปหมัดมาเอาหมัดเข้าทิ้งทั้งไหล่นะครับกำปั้นซ้ายของกุหลาบดำนะครับก่อนหน้านั้นนี่เฟอร์รารี่แทงเข่าซ้ายดีครับเจอแข้งขวาของเฟอร์รารี่หมัดซ้ายครับกุหลาบดำถึงตัวตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้ตีเข่าขวาครับเฟอร์รารี่ออกรสชาติแล้วครับสตอกับปาราแลกกันดูเดือดแล้วของดีแต่ละภาคมาเลยครับทัดสันมารีโวไฟมวยไทยโตโยต้าครั้งที่9ทัดสันมาครับทบ5ไปอีก177ประเทศทั่วโลกต่อยให้รู้จักเตะให้จำครับเอาเดินตลอดหมัดไปหมัดไปแล้วในของฉันแล้วเทฉันเทเฟอร์รารี่แล้วไหนเอาเสียบไปซ้ายเอาล็อกตีดอกนึงโอ้โหนี่จับอยู่เลยนะครับแหมมุมนี้นี่3เข่าของเฟอร์รารี่ครับกุหลาบดำเดินต่อครับโยนเข่าขวามาครับโยนแบบไม่ต้องจับครับแต่ละต้องระวังหมัดครับเดินเข้าหาครับกุหลาบดำต่อยไม่ต่อยไม่ต่อยเฟอร์รารี่เตะเจาะในเจาะนอก2เจาะแล้วขวาคืนไปลับตัวได้1เม็ดก่อไว้เสียบยังไม่ชัดยัดยังไม่เข้ากุหลาบดำว่ายังไงครับพวกนายโอ้ยดอกหลังครับเสียบเต็มพุงเลยอ้าวนายเริ่มจะตีได้เยอะแล้วนะครับเฟอร์รารี่กุหลาบดำโอ้โหฟันไปแตกไม่แตกอ่ะโอ้โหยางกุหลาบดำยังไล่อยู่เอาขวาอีกทีนึงแทงมาโอ้ยในแล้วในของฉันในอีกแล้วโอ้โหเอาละครับนอกเป็นผมได้ครับในนี่ผมขอครับเฟอร์รารี่บอกอย่างนั้นครับเดินเข้าหาครับกุหลาบดำมีเตะนำหรือเปล่าครับเฟอร์รารี่น้ำขวาลอยโยนเข่าขวาครับเฟอร์รารี่โอ้สุดมันครับคู่นี้หมัดแก้ด้วยเข่าแก้ด้วยหมัดอ้าวครับต่างคนต่างมีดีครับเดี๋ยวกลับมากลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับนี่คือความมันที่เกิดขึ้นครับรีเวอร์มวยไทยบายโตโยต้าครั้งที่9ผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรโอ้โหอาจารย์มากันเต็มมุมเลยครับทั้ง2ทั้งมุมแดงมุมน้ำเงินครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนนะครับยุคกลางยุคใกล้ยุคปัจจุบันครับช่วยกันให้กำลังใจครับนี่คือวิถีคนมวยครับดูภาพชัดๆครับเนี่ยครับต่อยซ้ายนะครับทางด้านของกุหลาบดำแล้วก็หมัดซ้ายขึ้นบนครับแม่เวลาเฟอร์รารี่โดนหมัดก็มีแกว่งเล็กน้อยแต่ว่าเวลาแกจับได้แกก็ตีไม่เลี้ยงครับเนี่ยครับศอกขวามาครับทักทากแต่ไม่แตกจังหวะนี้ครับโยนขวาไปแบบไม่ต้องจับครับได้กันคนละอย่างดีกันคนละทรงครับหมัดกับเขาคุณสมิงขาวชอบแบบไหนครับมาลุ้นกันต่อนะครับยก4เป็นยกที่กุหลาบดำเขาบอกว่าเกลียดยก4แล้วเกินหลังๆมาไม่ชอบยก4อ้าววันนี้มาถึงยก4แล้วนะครับอย่าลืมว่าแตกรับน็อกรับเลยนะครับ100,000ดูเดือดอีกคนละ100,000จาก
เคมอเตอร์นี่รับประกันช่องยนต์8ปีรับประกันรถถูกจากเคมอเตอร์10โอ้ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบต่อยแล้วโอ้โหโดนแข้งขวานะครับแม่ทิ้งกันย่อไปเล็กน้อยครับกุหลาบดำครับแข้งขวาขึ้นก้านคอครับเอาเตะขวาไปครับเฟอร์รารี่เตะให้รู้จักกันครับกุหลาบดำหุกขวาต่อยซ้ายลำตัวซ้ายพลังช้างมาแล้วแต่ว่าขวาอย่าห้อยซ้ายอย่าตกนะครับต้องระวังแข้งของเฟอร์รารี่ด้วยเอาครับวินาทีทองฝั่งเพชรครับเดี๋ยวดูครับจะจับจังหวะฉวยโอกาสได้หรือเปล่าทั้งคู่เอาได้ตอนมันระบุไม่ได้ครับต้องเป็นระบุไม่ได้ต้องต่อยหมัดต่อยไปไม่ถึงเฟอร์รารี่ต้องเตะเอาหมัดไปเอาเข่าแตมไม่รัดเลยนะครับมีฮุกขวาฮุกซ้ายแล้วก็ตีเข่านะครับกุหลาบดำครับแล้วก็รัดแบบนี้ให้เฟอร์รารี่ตีไม่ได้ครับโอ้โหยังเป็นโจทย์ยากทั้งคู่อยู่นะครับกุหลาบดำขยับเข้าหาครับเจอแข้งขวาของเฟอร์รารี่กุหลาบดำยกซ้ายบางครับเอาเตะพับในขยับเอาเข้ามุมอับแล้วครับเข้ามุมอับแล้วเฟอร์รารี่พิ้วทั้งหลายครับเจอแข้งซ้ายมาครับจอช่อง5มีความสุขเหลือเกินครับคู่นี้ระทึกอ่ะพี่โอ้ถ้าเป็นภาษาสุราษฎร์ภาษาปากใต้ก็หักคอไอ้เท่งเลยครับมายกมามุมนี้ตลอดนะครับเอาไล่ต้อนหมัดไปยังไม่เข้าเต็มหมัดเอาเฟอร์รารี่ล็อกไว้ตีเอาตีอีกเอาต้องตีเข่านะครับต้องตีเข่าเอาทีมงานบอกแข้งขวาไว้ไหมอ่ะเตะขวาอย่างทีมงานบอกเฟอร์รารี่นะครับโยนเข่าขวามาครับเฟอร์รารี่ครับเตะขวาครับเจอหมัดซ้ายของกุหลาบดำแม่หมัดนี้ไม่ถึงครับเฉียวสันดั้งไปนิดเดียวครับลุยต่อครับเข้ามุมหมัดขวามาหมัดซ้ายครับกุหลาบดำต่อยซ้ายสามศอกซ้ายจับตีเข่าซ้ายครับมามุมกลางมาเอาคืนครับดูสมรักครับโบกมือหย่อยๆครับบอกน้องจะไปชายแดนหรือเปล่าครับเอาเสียแขกเข้าไปเติมเต็มโอ้โหระทึกจริงๆครับคู่นี้มันพยายามมันพยายามมันโอ้โหโอ้ไปไปนับนับไปแล้วครับพุทธานับไปสองคุณพี่ขาวลื่นล้มไปก่อนครับกรรมการก็ลื่นล้มโอ้เอาตามอีกเอาการลื่นเอาชักโอ้ยพุ่งต่อยนี่นะครับดูเดือดอย่างนี้รีเวอร์มวยไทยไปโตโยต้าเนี่ยโอ้ดูสมรักโบกใหญ่เอาแยกมานะครับคุณพาประกอบผลครับแม่กรรมการนี่จะโดนนับไปด้วยนะมันจะคู่ครับเดินเข้าหาครับเตะซ้ายครับกุหลาบดำตัดขวาของเฟอร์รารี่ไม่โดนครับคือเฟอร์รารี่ต้องขยับเดินเข้าหากุหลาบดำบ้างเลยนะครับตอนนี้ครับถึงนาทีนี้ต้องเดินนะครับเฟอร์รารี่ไม่เดินไม่ได้นะครับชุดเมื่อสักครู่นี่แม่สอจอเปียกโดนพุ่งกระเพื่อมเลยครับตัวลอยอยู่หน้าจอช่อง5เปรี้ยงเอาไปเอามาอีกแล้วแม่เหลือบดูนาฬิกาเลยเฟอร์รารี่หมดยกที่4นะครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับแฟนมวยครับนี่ทางด้านของกุหลาบดำครับยกที่4ถือว่าเป็นยกที่ดีของเขาดร.สำราญสุขแสวงนะครับรุ่นพี่จากสุรินทร์ที่ตอนนี้ก็เรียนจบปริญญาเอกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคณบดีอยู่ที่มอราชพัฒน์หมู่บ้านจมบึงก็ส่งกำลังใจมาด้วยครับนี่ครับพยายามตีครับด้านของกุหลาบดำโดยเฉพาะต่อยลำตัวจังหวะนี้นี่เฟอร์รารี่ถือว่าทำดีนะครับต้นน้ำนี่มาพลิกตรงมุมกลางแล้วมุมกลางมุมนี้ครับทางด้านกุหลาบดำมาเอาคืนครับแล้วลูกนี้ครับสุดเลยครับต่อยลำตัวนี่สะดุ้งทุกทีครับสะดุ้งเหมือนกุ้งเต้นโดนบีบมะนาวคุณสมิงขาวกรรมการบุญพานี่ทำท่าง้างแล้วนะทำท่าจะสับแนะนำมวยขึ้นก่อนเฮงกรรมการล่วงซะด้วยกรรมการล่วงไปก่อนเลยไม่ได้สับไม่ได้นับนะครับเอาละครับถือว่ายังเป็นโชคดีของเฟอร์รารี่อยู่นะครับยกที่5ยกสุดท้ายครับดูเดือดรับไปคนละ 100,000 บาทนะครับวันนี้จาก Toyota K Motor นะครับก็เข้าศูนย์บริการนี่ถึง8แห่งนี่โอ้ต่อยครับกุหลาบดำต่อยครับแม่เฟอร์รารี่ดูครับจับให้เฟอร์รารี่ตีไม่ได้ครับเอาละครับสุดๆไปเลยนะครับคู่นี้แม่สมราคากับแฟนๆรอคอยครับแพ้ชนะไม่รู้ครับกุหลาบดำถ่ายทอดทุกทีมันทุกทีคุณสมิงขาวมันตลอดนี่นะครับแต่กำนกรับไปเลยนี่มวยอย่างนี้ถูกตลาดนะครับลูกศิษย์สอนจอเปียกสยามครับหัวใจใหญ่เป็นลูกพี่นะครับสุดยอดนะครับรับประกันซ่อมยนต์ถึง8ปีนะครับจากนี่โตโยต้าเคมอเตอร์แล้วก็รับประกันซ่อมคือเครื่องของนะครับ8ปีแล้วก็ความสำคัญรถถูก10ปีจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับต้องสวมหัวใจสิงแล้วครับเฟอร์รารี่ครับเดินเตะเดินต่อยสับศอกขวาครับนี่ครับแลกไปเลยครับแลกกันไปเลยครับเอาศอกขวาแม่ลูกนี้ไม่โดนครับหมัดขวาไม่โดนเจอแข้งซ้ายของกุหลาบดำต้องเดินแล้วต้องเดินเอาต้องเดิน
อย่าหยุดนะอย่าหยุดนะเอาที่ตัวเองถนัดนะครับซ้ายอย่าหยุดตีกันเทียงหน่อยตีกันเทียงขอให้ใจหน่อยดึงออกซิเจนเข้าปอดนะครับกุหลาบดำโอ้โหแต่ละครั้งแต่ละครั้งแพ้ชนะไม่รู้ครับไม่แปลกครับทำไมชื่อเขาถึงคล่องใจนะครับกุหลาบดำมันมวยนี่ชอบมากเลยอ่ะนะแล้วก็ถ้าต่อยรายการโตโยต้านะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ที่นี่นะครับดิโอบายนี่โตโยต้านี่ไม่ต้องห่วงเลยมันทุกครั้งกุหลาบดำนะครับหรือว่ามวยไทยบายโตโยต้าที่นี่ไม่ต้องห่วงดูเดือดทุกครั้งเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเข้าสู่ในช่วง1นาทีเศษๆนะครับยังพอมีเวลาเหลือนะครับแหมตอนนี้กุหลาบดำไม่เดินแล้วนะครับพอใจกับผลงานใน4ยกเสร็จๆที่ผ่านมาครับหมัดขวาของเฟอร์รารี่เตะซ้ายครับกุหลาบดำครับนี่เตะคู่ไว้ตลอดครับเฟอร์รารี่ก็เดินๆหยุดๆนะครับฮุกซ้ายแหมขวาตรงโยนเข้าขวามาครับแหมมุมนี้แกทำดีตลอดเลยมาทันมุมมาทันมาตรงหน้าผู้บรรยายครับจะได้ให้ผู้บรรยายเห็นชัดๆใครโดนอะไรครับทำท่าจะร่วงเหมือนกันนะครับอ้าวแม่ยก4ปลายยกโดนเยอะนะครับตรงทั้งอ่อนเลยทีเดียวนะครับทางเฟอร์รารี่กุหลาบดำตอนนี้ชกสบายขึ้นแล้วอ่ะนะว่าชกหลังๆมาที่นี่พลาดแล้วก็โดนทุกทีเหมือนกันแต่วันนี้ประคองตัวได้นะครับอ้าวมาดูของกุหลาบดำวันนี้นี่เฟอร์รารี่ต้องเดินต้องลุยต้องอัดแนวนะครับอ้าวเสียไปเรื่อยแต่ทำไม่ได้แล้วกุหลาบดำตั้งป้อมตั้งหลักตั้งเกณฑ์แล้วเลยทีเดียวแล้วถ้าดูเดือนนะครับรับอีกคนละ 100,000 บาทจาก Toyota K Motor นะครับรับประกันส่งเงินทุก8ปีแล้วก็รับประกันรถผูกถึง10ปีจาก Toyota K Motor ด้วยครับนี่ครับจบคู่นี้นะครับใครจะได้รับรถ Toyota Fortuner 1คันนะครับมูลค่า 1,419,000 บาทแล้วก็เหรียญทองคำจาก Revo อีก30เหรียญ นะครับมูลค่า 300,000 บาทครับเพชรมรกตน้องชายก็นับถอยหลังในใจแล้วครับครบ5ยกครับสุดมันอีกคู่หนึ่งนะครับขอบคุณทั้งกุหลาบดำขอบคุณทั้งเฟอร์รารี่ครับนี่นะครับทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วครับทั้งคู่แล้วก็วันนี้นะครับคู่นี้ต้องประกาศคะแนนด้วยดูไฮไลท์นะครับมันอย่างนี้นี่ต่อยไปเรื่อยนะครับต่อยตลอดออกศอกสวนมาเหมือนกันโอ้โหคู่นี้มีโอกาสนะครับที่จะรับดูเดือดจากโตโยต้าเคมอนนี่มีศอกกลับด้วยนะอันต้องล้มโอ้โหมันนี่ดีว่าไม่เต็มหมัดนะครับใช่ครับเต็มกระโดงคานะครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักหมัดมันสุดเหยียดไปหน่อยครับนี่ครับสมรับทองสิงห์นะครับ4ไฟที่ผ่านมาที่บาเชียกุหลาบดำที่บูมินหน้าแห้งเหี่ยวมาตลอดครับไฟนี้มีโอกาสสมหวังสูงนะครับร่าเริงรอสักครู่นะครับจากประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับเป็นการชิงแชมป์เปี้ยนรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทครับของสนามมวยลุมพินีนี่เพชรฉลูนะครับทีมงานของอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะครับพี่ชายสจ.เปี๊ยกครับขึ้นไปรับกุหลาบดำสมรักคำสิงห์เหรียญทองโอลิมปิกที่แอตแลนตานะครับคนแรกนะคนแรกเลยทีเดียวนี่นี่ครับสมรักคำสิงห์นะครับหัดมวยชกมวยมาแต่เล็กๆนะครับสมรักคำสิงห์นี่ไม่เคยเป็นแชมเปี้ยนเวทีมาตรฐานเลยนะครับแต่ว่าเป็นแชมป์โอลิมปิกครับไม่น่าเชื่อครับเส้นทางของสมรักคือชกมวยไทยก็หาตัวจับยากเหมือนกันนะครับไม่เคยเป็นแชมเปี้ยนนะในชื่อของพิมพ์อลันเล็กสิทธิ์อลันครับสรุปแล้วนี่จะบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นแชมเปี้ยนขอให้ชกแล้วได้เงินมากผมถามกันแล้วด้วยสมรักบอกว่าคาถาอะไรไม่ต้องครับขอเป็นหลักเงินสดก็พอสมรักชอบฝากคะแนนครับสินชัยและสมิเฟิงนะครับแดง49นะครับน้ำเงิน47ครับอาจารย์สมบูรณ์นะครับ48น้ำเงิน47ครับหกพัน49ครับน้ำเงิน47ครับแดงนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนป้องกันก็คว้าแชมป์นะครับในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของลุมพินีไปนี่นะครับเรียนเชิญพันเอกกฤษดาจินดารัตน์นะครับรองในสนามมวยลุมพินีนะครับให้เกียรติค่าเข้มขัดแชมป์คู่นี้นะครับผู้ชนะก็คือกุหลาบดำวันนี้ครับนี่สละแชมป์135ปอนด์ของสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับกุหลาบดำครับได้สิทธิ์ขึ้นมาชิงแชมป์140ปอนด์ครับกับรายการศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรรีเวอร์มวยไทยบายโตโยต้าครั้งที่9นี่เป็นเท่าแก่แล้วนะครับเจ้าของฟาร์มวัวฟาร์มไก่นะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับในวัย21ปีเรียกว่ามีอนาคตดีๆรออยู่ครับนี่รู้จักกินรู้จักใช้กำลังมวยครับยินดีกับกุหลาบดำผู้ชนะเป็นกำลังใจให้กับเฟอร์รารี่ผู้แพ้ครับไม่เสียของหรอกครับ